เฟสวันนี้ไม่มีใครถามหลับหมดมั้งฟังไปด้วยหลับไปด้วยป่ะครับฟังเฟสฟังยูทูบก็มีแค่เนี้ยลุงก็เหลทันทีแหละครับไม่มีใครไปใครมาลุงก็เหลแล้วครับสามทุ่มกับอีก34 นาทีนะครับวันนี้จะมีใครโทรมาเนาะวันนี้เนาะคนในนอกวันนั้นที่บอกว่าไม่โทรมาที่หัวใจอะไรลุงก็ไม่ได้จำชื่อใครนั่นนะครับอีกคนหนึ่งนะไม่รู้ไปถึงไหนที่บอกว่าลูกแฝดอยู่ในท้องนั่นนะครับนะคนที่ลูกแฝดอยู่ในท้องเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่หน้าจอหรือเปล่าไม่รู้นะลองติดต่อผ่าน ID Line นะฮะ22.7มาดูสิครับว่าเป็นยังไงโทษทีฟังให้ดีครับข้อมูลคนที่มีลูกแฝดอยู่ในท้องพอเวลาหมอตรวจเช็คครั้งแรกบอกว่าเด็กหัวใจหยุดเต้นทั้งคู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็โทรมาหาลุงลุงก็ปล่อยผ่านเสียงทางโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรวจไว้ทีนึงปรากฏว่าหัวใจเด็กคนที่1ทำงานคนที่2ไม่ทำงานนะครับก็คงจะไปผ่าออกมั่งท่าคนที่ไม่ทำงานนะผ่าออกแล้วไม่ทราบว่าอยู่หรือไปก็ไม่รู้เลยทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะขออนุญาตครับต้องใช้คำนี้นะครับขออนุญาตนะครับก็ลองโทรมาดูซิว่าอยากจะรู้ว่าแล้วไอ้สิ่งที่ผมช่วยที่บอกว่าคนที่หนึ่งหัวใจเต้นแล้วไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกเราบอกว่าเรื่องนี้ขอเป็นเคสสตั๊ดดี้ได้ไหมก็ติดต่อติดตามหน่อยไอ้ทางฝั่งผมก็อยากจะรู้นะว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้แค่ในเพียงใดนะครับในเมื่อมันเกิดมาแล้วผ่านกระบวนการแพทย์ของแล้วนะครับเขาตรวจสอบว่าหัวใจมันหยุดเต้นไปแล้วเด็กมันตายแล้วงี้ดีกว่าทั้งคู่โทรมาหาลุงก็ช่วยเข้าไปจากนั้นก็ไปตรวจที่อีกทีนึงอ้าวหัวใจเด็กฟึ่งมา1 คนอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนั้นนะฮะความก้าวหน้าเป็นเช่นไรนะครับผมก็ไม่ได้จำใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับมีหน้าที่ที่จะนะช่วยได้ก็ช่วยไปอย่างเหมือนกันคนที่เมื่อสองวันพอเวลาได้ยินเสียงพูดเสียงโอ้อากโอ้อากันสารพัดร้องห่มร้องไห้เหมือนกันยังไม่ได้ติดต่อมาอีกประมาณนั้นนะครับเรื่องนี้ติดตามหน่อยครับไม่งั้นผมไม่คุยกับมนุษย์นะให้รู้มันยากนักนะครับอะไรก็ตามที่ผมบอกว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้ก็ให้ความสำคัญนะครับนะเล่นไม่ได้ให้ความสำคัญจะเอาอย่างเดียวผมก็ไม่ให้เหมือนกันนะผมก็ทำเป็นเหมือนกันที่ไว้ให้ไม่ให้ใครนึกว่าผมทำไม่เป็นยังไงกันนะครับมีได้ไหมให้ก็ได้นะของจริงเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเวนิตาตรงจานค่ะคุณลุงเอารายงานแค่นี้ไม่พอครับบอกพื้นหลังนิดนึงเป็นมาไงครับชื่อเวนิตาตรงจานนะคะเอาเวนิตาเดี๋ยวรู้ชื่อแล้วยังไงต่อ